สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านนะคะที่แฟนเพจสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตค่ะปันค่ะปันจรัตพัฒนาวรมพรค่ะ DM with Tribion วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรสัมภาษณ์ค่ะและ The Great คำในสัปดาห์นี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรสาวสวยนะคะที่จะมาแบ่งปันไอเดียทางการเงินแบบง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะพบกับตัวจริงเสียงจริงกับเธอเดี๋ยวเราพบกับวิทยาของเธอกันก่อนค่ะSenior Unit Manager Victory Genius Fighter คุณแนนพิศนีทิติสมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Great Cup ในวันนี้ค่ะอยากให้คุณแนนเดี๋ยววันนี้เราจะเรียกคุณแนนว่าพี่แนนนะคะขออนุญาตแทนตัวว่าพี่แนนพี่แนนคะแนะนำตัวกับสมาชิกในไลฟ์สดสั้นๆนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนพิศนีทิติสมบูรณ์ค่ะ Senior Unit Manager Victory Genius Fighter ค่ะค่ะค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็แนนจบปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1นะคะแล้วก็จบปริญญาโทด้านการตลาดค่ะจากมหาวิทยาลัยวอริกประเทศสหราชอาณาจักรค่ะอังกฤษใช่ไหมคะพี่แนนอังกฤษค่ะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบเนี่ยก็เริ่มทำงานนะคะในสายการตลาดเลยนะคะก็ทำงานอยู่บริษัทเครื่องสำอางชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะก็ทำอยู่ตรงนั้นได้เกือบ2ปีนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะลองเปลี่ยนสายก็เลยมีแบ็คกราวด์ทางเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะคะก็เลยลองย้ายจากฝั่งการตลาดนะคะไปอยู่ฝั่งการเงินบ้างนะคะก็ไปทำงานกับธนาคารสีม่วงนะคะก็ไปอยู่แผนกEconomistของเขาค่ะก็ทำเป็น Analyst อยู่ได้อีกปีกว่านะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราก็เลยกระโดดกลับมาทางการตลาดอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นที่ทำงานล่าสุดก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตก็เป็นmarketing manager อยู่ที่นั่นนะคะ3ปีค่ะเมื่อกี้เกริ่นถึงว่าก่อนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตใช่ไหมคะทำอยู่เป็น marketing manager อยู่ที่บริษัทชั้นนำเนาะแล้วทำไมถึงเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตได้ล่ะคะพี่แนนค่ะก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดมาจากว่าเราอยากซื้อประกันให้กับตัวเราค่ะแล้วก็คิดว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะซื้อประกันได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะก็พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะ1ปีพอดีก็มีโอกาสติดต่อเข้ามาทางบริษัท Allianz อยุธยาค่ะคือสาเหตุที่เราเลือกบริษัทนี้เลยเพราะว่า
บริษัทที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาใช้ประกันกลุ่มกับ Allianz อยู่แล้วแล้วเราแฮปปี้กับบริษัทนี้นะคะก็เลยติดต่อทางออนไลน์เข้ามาก็มีโอกาสได้มาพบกับพี่ๆใน Victory นะคะก็เป็นผู้ชักนำเราเข้ามาพบกับโค้ชสง่านะคะผ่านทาง Life Changer นะคะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้เราเริ่มมีความคิดที่อยากจะมองเป้าหมายใหม่เพราะว่าจริงๆเราก็มีลูกเล็กด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เราลองมาวิ่งตรงนี้ดูเป็นพาร์ทไทม์ก่อนก็ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ได้4เดือนนะคะก็เป็น4เดือนที่เราเรียกได้ว่ามันหาหรือโหดเหมือนกันเพราะว่าก็ทำทั้งงานประจำด้วยแล้วก็มาทำธุรกิจประกันควบคู่กันค่ะก็หลังจาก4เดือนปุ๊บเราก็เฮ้ยเราน่าจะเติบโตได้แล้วแหละแล้วก็เราค่อนข้างนิ่งแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันได้ใช้ความสามารถทั้งเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ทั้งการตลาดด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของว่าเอองั้นเราลองมาลุยทางนี้ให้มันสุดดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคละเราจะมาวิ่งตรงนี้แบบ full time ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ทำ full time ตรงเนี้ยมาได้8เดือนกว่าแล้วค่ะเลือกมาเป็น full time กับเราเลยหลังจากที่ทำมาพาร์ทไทม์มา4เดือนมีอะไรที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่แนนโหต้องบอกว่าเป็น8เดือนที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะคือเปลี่ยนอย่างมหัศจรรย์มากๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เหมือนเป็นพนักงานทั่วไปนะคะก็คือว่าเราก็ทำงาน9โมงถึง6โมงเนาะแล้วก็จุดประสงค์ในชีวิตก็คือเราหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนะคะซึ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เงินเดือนมันก็โตตามตำแหน่งไปเรื่อยๆทีนี้พอเราได้เข้ามาคลุกคลีกับการวางแผนการเงินนะคะมันก็ทำให้เราเรียกว่าก้าวไปไกลละกันกว่าการที่เราทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะคะก็คือว่าตอนนี้เราได้ทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นด้วยนะคะคือการที่เราออกไปวางแผนให้ผู้คนน่ะมันทำให้เวลาคนคนหนึ่งเขา achieve เป้าหมายทางการเงินเนี่ยมันก็เป็นความสุขมันก็เป็นความสุขใจของเราที่เงินก็ซื้อไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่ได้ทำให้แค่ตัวเองด้วยนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านความรู้สึกค่ะเชื่อแล้วค่ะเพราะว่าแววตาของพี่แดงเนี่ยมีความสุขจากการทำให้คนที่เราไปวางแผนการเงินเนี่ย achieve ในเป้าหมายของเขาจริงๆทีนี้ค่ะเรามาเข้ามาสู่ในช่วงของช่วงนี้เนาะคือสถานการณ์โควิด-19 นะคะในมุมมองของนักการเงินนะคะพี่แดงตอนนี้เราได้มีวิถีชีวิตใหม่ที่เขาเรียกว่าวิถีชีวิต new normal ใช่ไหมคะในมุมมองของนักการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่แดงคะคือต้องบอกว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิถีชีวิตของทุกคนมันถูกเปลี่ยนกับตาลปัดอะไรยังไงกันไปหมดนะคะหลายๆธุรกิจเองก็หยุดชะงักนะคะในขณะที่บางธุรกิจก็เติบโตก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบเป็นวงกว้างมีผลกระทบกับทุกๆคนละกันนะคะซึ่งปัจจุบันเทอมที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ New Normal นะคะก็คือว่าเรากำลังก้าวเข้าไปสู่การใช้วิถีชีวิตแบบใหม่นะคะแล้วที่บอกว่าทำไมยิ่งวิกฤตเนี่ยประกันมันยิ่งเติบโตมันก็เกิดมาจากหลายๆสาเหตุซึ่งแนนก็อ่านหลายบทความหลายบทวิเคราะห์เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกเอามาเฉพาะ5บทเรียนทางด้านการเงินที่แนนรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับทุกคนทุกสาขาอาชีพทุกวัยทุกเพศจริงๆนะคะก็บทเรียนที่1นะคะที่แนะนำมาสรุปเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของเงินออมที่มันเข้ามามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในชีวิตของพวกเราอะนะคะคือเวลาเราพูดถึงพีระมิดการเงินหรือว่าเราพูดถึงเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงวิกฤตเนี่ยหลายๆคนไม่ได้มองว่ามันสำคัญเพราะว่าเราก็ยังคงได้รับเงินเดือนเรายังคงได้รับค่าจ้างทุกเดือนแต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 มันแพร่ระบาดเนี่ยคือหลายๆคนช็อกไม่ทันตั้งตัวเงินสำรองฉุกเฉินมีไหมเงินออมมีเท่าไหร่แล้วเราโดนหยุดงานเราไม่มีรายได้เราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ทีนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนที่เกิดจากสถานการณ์นี้ว่าปัจจุบันเนี่ยเงินออม
ก็ต้องมี emergency cash ก็ต้องมานะคะก็นี้เป็นบทเรียนที่หนึ่งที่เราประสบนะคะบทเรียนที่สองนะคะก็คือประกันชีวิตกับประกันสุขภาพจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยที่ทุกๆคนณปัจจุบันนะคะคือคนที่ไม่เคยให้ความใส่ใจกับประกันไม่เคยให้ความใส่ใจกับความเสี่ยงใดๆในชีวิตเนี่ยก็หันกลับมามองจุดนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปติดโรคโควิดนี้ขึ้นมาละกันเนาะมันก็จะเกิดปุบปับปุ๊บเราก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งเวลาเราเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยโรคไวรัสโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่มันไม่เหมือนกับโรคผ่าตัดไส้ติ่งทั่วไปเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนเรายังไม่มียารักษานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองซึ่งการรักษาแบบประคับประคองนี่แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าการรักษาแบบประคับประคองอะค่ะน้องปันมันไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะหายเมื่อไหร่มันไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องใช้ ICU กี่วันจะต้องใช้ยาขนาดไหนเพราะว่าบางคนหายใน7วันในขณะที่บางคนอยู่ ICU มาแล้ว20วันก็ยังไม่หายนะคะมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าสภาพการที่ทำให้คนหันมามองว่าเฮ้ยนะปัจจุบันเนี่ยเรามีสวัสดิการเรามีอะไรที่พอจะคุ้มครองค่ารักษาหรืออะไรยังไงได้บ้างถ้าเกิดมันปุบปับรับโชคนะคะพี่แดงคะแล้วถ้าในยุคโควิด-19 แบบนี้ประกันสุขภาพแบบไหนคะที่เราควรจะต้องมีแบบให้อุ่นใจนิดนึงอย่างนี้ค่ะพี่ลองแนะนำหน่อยได้ไหมคะโอเคก็คือคำถามเนี้ยคือพี่แนนจะตอบกับลูกค้าเยอะค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเองเนี่ยมีความกังวลบางท่านน่ะมีสวัสดิการข้าราชการอยู่แล้วบางท่านมีสวัสดิการประกันกลุ่มอยู่แล้วแต่พอเจอวิกฤตแบบนี้เข้าไปเนี่ยก็มีติดต่อเข้ามาสอบถามเหมือนกันว่าค่ารักษามันได้ยินว่ามันแพงมากคือประกันแบบนี้คือจะพอไหมอะไรยังไงไหมคือพี่แนนบอกได้เลยว่าณปัจจุบันนะคะมันก็จะมีประกันสุขภาพหลายรูปแบบเนาะแต่แบบที่แนะนำจริงๆอ่ะคืออยากให้มองเป็นประเภทเหมาจ่ายหรือว่าประเภทที่มันครอบคลุมวงเงินค่อนข้างสูงคือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงอยากให้มองวงเงินค่อนข้างสูงมันไม่ได้เกี่ยวกับผลงานหรืออะไรของเราเลยเนาะเพียงแต่ว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะคือโรคโควิดอะมันประคับประคองมันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดที่ชัดเจนดังนั้นอะวงเงินการรักษาคำถามคือถ้ามันมีไม่พอมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปเอาเงินเก็บเรามาจ่ายส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาปัจจุบันนะคะเรายังไม่ต้องเปิดการขายแต่ลูกค้ามาถามเราเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอดังนั้นเนี่ยคำถามตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณมีประกันหรือไม่มีแต่คำถามคือคุณมีกี่ล้านนะคะกี่ล้านนะคะไม่คุยแล้วเนาะหลักร้อยหลักแสนเนี่ยกี่ล้านค่ะคือเอาจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวเราจะเห็นว่ามีดารานักแสดงเหมือนกันที่เป็นโรคโควิดนะคะแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งนะคะซึ่งที่โรงพยาบาลถึงเลยป่ะคะซึ่งอะไรประมาณนั้นทีนี้ค่าใช้จ่ายอะค่ะด้วยความที่มันเป็นการรักษาแบบประคับประคองดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจิปาถะเยอะแยะซึ่งรวมๆใบเสร็จของเขาเนี่ยต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 3-4 ล้านบาทนะคะแต่ว่าทั้ง2ท่านนี้เขาก็มีประกันสุขภาพของเขาอยู่แล้วต้องเบิกได้หายห่วงเป็นการป่วยที่นอนแบบสบายๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาใช่ไหมคะพี่แดงค่ะคือมันไม่เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนาะตอนที่ยังไม่มีโควิดมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราเป็นไส้ติ่งเรารู้แล้วแหละว่าถ้าเราผ่าไส้ติ่งเราต้องกำเงินไป 200,000 อะไรเงี้ยหรือเราเป็นไข้หวัดใหญ่เรารู้แล้วแหละว่าเราอาจจะต้องแอดมิดสัก3คืนอาจจะต้องมีค่ารักษาประมาณ 100,000 บาทซึ่งมันจะไม่เหมือนกับสถานการณ์ New Normal ปัจจุบันใช่ไหมคะที่เรากำลังพูดถึงโรคที่ยังรักษาหายขาดไม่ได้แล้วมันก็ไม่ใช่แค่โควิด-19 ด้วยคือเรามองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าเอ๊ะแล้วในอีก3ปี5ปี10ปีถ้ามันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเราจะทำยังไงคือเรามีวงเงินรักษากี่ล้านแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน New Normal ค่ะทีนี้บทเรียนที่3นะคะก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะก็ที่เน้นย้ำก็คือจะเป็นเรื่องการเงินแบบรายเดือนเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนเราไม่ได้มองว่าการทำรายรับรายจ่ายการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญแต่พอเราเจอการหยุดชะงักของเศรษฐกิจหลายธุรกิจมีปัญหาประสบปัญหาต้องเชิญคนออกหรือว่าบางธุรกิจเองเนี่ยต้อง
ขอให้ลูกจ้างลดเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพอมันเจอเหตุการณ์ช็อคแบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เลยหันมาสนใจการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าอยากหรือไม่อยากวางแผนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องทำณสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วซึ่งพี่แนนมองไปถึงว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะวางแผนการเงินเป็นและมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าฉันควรจะยังไงในช่วงอายุเท่าไหร่และมันไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะรู้ว่าเราควรจะคำนวณยังไงนะคะทีนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในฐานะนักวางแผนการเงินเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยนะคะลูกค้าในจุดนี้ด้วยอ๋อแล้ว FA ในยุคโควิดล่ะคะพี่แนนทำงานยังไงบ้างในช่วงเวลาโควิดแบบนี้โอเคก็ในฐานะที่พี่แนนเป็นนักวางแผนการเงินแล้วกันนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยก็เป็นนักวางแผนการเงินเช่นเดียวกันก็อยากจะบอกว่าณช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะเราสิ่งที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ก็คือในเรื่องของการทำความเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะลูกค้าบางท่านเป็นพนักงานประจำบางท่านเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความกังวลใจหรือว่าปัญหาของแต่ละท่านเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในฐานะนักวางแผนการเงินเราอะค่ะเราอาจจะต้องมีการทำการบ้านมากยิ่งขึ้นลองมองดูผลกระทบของสถานการณ์โควิดต่อธุรกิจของลูกค้าต่ออาชีพของลูกค้าอะไรเงี้ยเราอาจจะทำการบ้านมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าไปพบลูกค้านะคะก็ใช้ความเข้าใจละกันช่วงนี้นะคะแล้วก็บางคำถามที่อาจจะเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็ใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยกันค่ะโอเคทีนี้นอกเหนือจาก financial planning แล้วค่ะบทเรียนที่4ที่พี่แนนมองนะคะก็คือวิธีการใช้เงินแล้วก็การบริหารเงินเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงค่ะน้องปันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีในเรื่องของเทคโนโลยีมาเข้ามาในการเงินมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญคือเงินสดเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้นะคะจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้จ่ายการเงินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคือก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนาะเราอาจจะมองแค่ว่าคนเจน Z เจน Y เนี่ยจะเป็นเจนที่แบบใช้ออนไลน์แบงกิ้งเยอะแบบช้อปออนไลน์แล้วก็คือใช้วอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ปรับตัวเองเขาก็หันมาใช้ออนไลน์แบงกิ้งเขาก็หันมาใช้มันนี่วอลเล็ตสมาร์ทมันนี่อะไรเงี้ยกันมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช้มันไม่ได้เอฟของออนไลน์ต่างๆเอฟของไม่หยุดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่โซเชียลคอมเมอร์สอะไรเงี้ยคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่แม่รู้สึกว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะในยุคของเราซึ่งข้อดีของการที่เราอยู่ตรงนี้กับบริษัท Allianz ก็คือว่าบริษัท Allianz เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ค่อนข้างไฮเทคพูดอย่างนี้ดีกว่ามันยังไงคะพี่แดงมันไฮเทคมากสักขนาดที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์แล้วก็เราสามารถให้ลูกค้าเซ็นเอกสารแบบ non face to face นะคะก็ non face to face system เนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องไปนัดเจอกันเพียงแต่ว่าเราใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเราใช้ในเรื่องของลิงก์ในระบบนะคะเข้ามาช่วยคือลูกค้าสามารถคลิกที่ลิงก์นะคะถ่ายรูปบัตรประชาชนเซ็นเอกสารนะคะตัดบัตรเครดิตออนไลน์และยังรับ e policy ได้อีกด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งยุคนี้นะคะเราก็สามารถเคลมออนไลน์ได้แล้วด้วยใช่ไหมคะเจ็บป่วยก็ยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยใช่ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าวิธีการใช้การเงินหรืออะไรจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็เชื่อค่ะว่าบริษัทของเราก็คือจะปรับตัวตามกับยุคกับสมัยไปนะคะทีนี้มาถึงบทเรียนที่5นะคะที่พี่แนนมองว่ามันใช่เลยสำหรับช่วงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการมองหาโอกาสในวิกฤตละกันนะคะคือส่วนตัวพี่แนนเชื่ออย่างนึงว่าจะวิกฤตหรือว่าจะโอกาสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราจริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นบางธุรกิจนะคะที่เขาเล็งเห็นโอกาสตรงเนี้ยเขาก็พัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาแพลตฟอร์มของเขาให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Grab Food นะคะแอปพลิเคชันออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าแอปพลิเคชัน Lazada Shopee ที่เขาก็มาโฟกัสกับการให้เซลเลอร์ไลฟ์ขายของมากขึ้นนะคะคือซัพพอร์ต
ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทั้งหมดใช่คือเราจะเห็นหลายๆตัวอย่างเลยค่ะอย่างเช่นแบบขายอาหารสตรีทฟู้ดเหมือนกันเนี่ยทำไมบางเจ้าถึงประสบความสำเร็จถึงรวยขึ้นในขณะที่บางเจ้าทำไมขายโจ๊กเหมือนกันอย่างเงี้ยทำไมบางเจ้าถึงปิดตัวลงนะคะมันก็เป็นเรื่องของการมองมุมมองมากกว่าว่าเราจะมองให้มันเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราอะค่ะพี่แนนเชื่อว่ามันคล้ายกันนะคะนักวางแผนการเงินบางท่านเองที่ปกติแล้วต้องนัดเจอกันตัวต่อตัวเนาะคือต้องเข้าไปพบลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนเพื่อที่จะพูดคุยเพื่อที่จะเปิดใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพอมันมาเจอโควิดเนี่ยเราต้องทราบแล้วว่ามันอาจจะใช้วิธีเดิมไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเรายึดติดเรามองว่ามันเป็นวิกฤตอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะในขณะที่นักวางแผนบางท่านเองที่ปรับตัวนะคะหันมาใช้แพลตฟอร์มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้เราเดินต่อไปได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะฉะนั้นวิกฤตหรือว่าโอกาสนะคะอยู่ที่มุมมองของเราใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วดังนั้นนะคะในช่วงโควิด-19 เนี่ยรู้สึกว่าการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันจะมีบทบาทมากขึ้นอยากให้พี่แนนแบ่งปันสไลด์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นิดนึงค่ะว่ามันเป็นยังไงคะพี่ค่ะก็เมื่อสักครู่พี่แนนเกริ่นไปแล้วเนาะว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินที่มีบทบาทมากขึ้นนะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะหรือแม้แต่การวางแผนการเงินแบบ full plan ที่มันมีบทบาทมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้นักวางแผนการเงินอย่างเราอะค่ะต้องกลับมาลองดูว่าสไตล์การวางแผนการเงินหรือว่าวิธีการวางแผนการเงินของเราเนี่ยพร้อมที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในยุค new normal นี้แล้วหรือยังนะคะซึ่งถ้าให้พี่แนนแชร์เองอะค่ะก็อย่างส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรให้มัน advance ขึ้นหรือว่าแบบ financial มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวมองว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเนาะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยความรู้ทาง financial อาจจะไม่ได้ advance ซะทั้งหมดนะคะดังนั้นในสิ่งที่พี่แนนจะแชร์คือว่าสามเหลี่ยมพีระมิดทางการเงินของพี่แนนเองอะค่ะก็จะค่อนข้าง basic แต่เป็นแบบ basic ที่สมบูรณ์พูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือว่ามันตอบโจทย์ได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะทุกประเภทนะก็เดี๋ยวแชร์ให้ฟังละกันนะคะก็ถ้าดูจากในสไลด์ที่เอาขึ้นจอนะคะก็พีระมิดทางการเงินเนี่ยมันเริ่มจากตัวฐานซึ่งตัวฐานอย่างที่ทุกคนทราบนะคะเราเรียกมันว่า wealth protection ซึ่งฐานตัวเนี้ยถ้าให้ดีมันต้องมั่นคงนะคะมันต้องใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับชั้นอื่นนะคะแล้วก็ตัว wealth protection ของพี่แนนเองอะค่ะจะแบ่งง่ายๆนะคะเวลาคุยกับลูกค้าจะแบ่งง่ายๆเป็น2ฝั่งก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโยกย้ายความเสี่ยงการย้ายความเสี่ยงมาไว้กับประกันนะคะในส่วนของสภาพคล่องเองเนี่ยเราก็มองไปถึง emergency cash นะคะก็หรือว่าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก็จะเป็นเงินที่เราคำนวณออกมาว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ต่อเดือนเนี่ยเอาสัก6เดือนเรามีอันนี้สำรองไว้ให้พร้อมใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะในขณะที่ฝั่งที่เป็นโอนย้ายความเสี่ยงนะคะก็เป็นฝั่งที่เราลองดูว่าเราอยากจะประกันคุ้มครองความสามารถนะคะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรยังไงซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่คุณภาพที่เราต้องการละกันนะคะยกตัวอย่างเช่นประกันสุขภาพเองเนี่ยเราก็เลือกเลเวลเอาให้มันตามที่เราใช้ละกันหรือเราอาจจะดูโรงพยาบาลที่เราใช้ก็ได้ว่าเราควรจะมีประกันสุขภาพสักเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้ให้เพียงพอนะคะก็จะทำให้ฐาน protection ของเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็แน่นหนาทีนี้ถัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อเราวางแผนฐาน protection ให้ลูกค้าเรามั่นคงแล้วก็สวยงามแล้วเนี่ยเงินที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอามาผันมาทำในส่วนของ saving นะคะซึ่งในส่วนของ saving เองอะสำหรับตัวแนนเวลาวางแผนนะคะแนนจะแบ่งเป็น short term mid term long term นะคะโดยที่เราก็จะซักถามความกังวลใจของลูกค้าว่าเป้าหมายในชีวิตลูกค้าเนี่ย มีอะไรบ้างอย่างเช่นจะซื้อบ้านแต่งงานซื้อรถท่องเที่ยวการศึกษาบุตรหลานหรือเกษียณอายุนะคะก็เหล่านี้มันจะเป็นobjective ในชีวิตของลูกค้านะคะที่เรานำมาวางแผนการออมให้ลูกค้า
นะคะทีนี้ตัวยอดสุดท้ายนะคะตัวยอดสุดท้ายก็คือจะเป็นinvestment นะคะก็ส่วนเนี้ยสังเกตได้ว่าบนพีระมิดอะค่ะมันจะเป็นเชฟที่เล็กที่สุดนะคะก็เราลงทุนได้ค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเทียบกันแล้วเนี่ยอย่าให้มันเป็น proportion ที่ใหญ่เกิน protection นะคะเวลาออกไปวางแผนจริงๆอะค่ะพี่แนนจะถามลูกค้าข้อมูลเหล่านี้มันจะเห็นได้เลยค่ะว่าเชฟของพีระมิดของบางท่านอะมันจะบวมตรงเซฟวิ่งนะคะสำหรับท่านที่กังวลความเสี่ยงเยอะก็จะไปบวมตรงเซฟวิ่งในขณะที่โปรเทคชันเนี่ยจะเล็กมากนะคะหรือของบางท่านจะบวมมากๆตรงอินเวสเมนต์คือไปลงพอร์ตหุ้นเยอะไปลงพอร์ตกองทุนรวมเยอะแต่ไม่มีโปรเทคชันนะคะซึ่งมันก็จะไม่ใช่เชฟแบบพีระมิดที่สวยงามแบบนี้ดังนั้นเวลาเราทำงานเราเข้าไปพบลูกค้าค่ะเราต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราเอามาทำเป็นพีระมิดให้ลูกค้าแล้วก็ให้คำแนะนำลูกค้าว่าแบบนี้ควรจะไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเขาเห็นเชฟพีระมิดของเขาจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยเอาไหนดีวางแผนหน่อยทำให้เชฟมันกลับมาสวยงามหน่อยนะคะแล้วไอ้เชฟแต่ละช่วงชั้นนะคะพี่แนนเราควรแอดออนโปรดักต์อะไรไปในแต่ละช่วงเพราะเห็นตามสไลด์เนี่ยมันจะมีโปรดักต์อยู่ข้างๆในฝั่งขวาเนาะพี่แนนแนะนำนิดได้ไหมคะว่าเราควรจะจับตัวไหนไปไว้ในช่วงไหนบ้างค่ะในเชฟพีระมิดอะค่ะมันก็จะมี product คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าบริษัท Allianz ค่ะคือมี product ที่ตอบโจทย์ทุกช่วงพีระมิดอยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ละช่วงของพีระมิดเองเนี่ยก็แล้วแต่ความกังวลหรือว่าแล้วแต่ข้อจำกัดของลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละชั้นน่ะมันมี product หลายตัวที่เราสามารถเอามาตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นฐาน protection นะคะก็จะมีในเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพซึ่งตัวประกันสุขภาพเองอะค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดูเอาว่าเราปกติเราใช้ใช้บริการโรงพยาบาลอะไรนะคะก็ดูเอาตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น My Health Plus Ultra นะคะ3ล้าน6ล้าน10ล้าน15ล้านหรือหากเราเป็นลูกค้า BDMS อยู่แล้วนะคะก็แนะนำเป็น My First Class 80ล้านหรือ100ล้านก็ได้นะคะหรืออีกหรืออีกถ้าเกิดว่าเรากังวลมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้ BDMS แหละเพียงแต่ว่าบางคราวเราก็อาจจะไปใช้โรงพยาบาลแนวสุขุมวิทที่ลงทางด่วนเราเจอเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อ My Health Plus Ultra อีกเล่มนึงเพราะปัจจุบันเราก็ซื้อ2เล่มก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการประกันความเสี่ยงในฐาน protection นะคะประกันชีวิตเราก็ดูมูลค่าชีวิตของเรานะคะก็ประกันให้เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของ saving เองอะค่ะบรรทัดการออมเนี่ยจะสังเกตได้ว่า Allianz เองเรามี product ที่หลากหลายเรามี product ที่ตอบโจทย์ในหลายๆช่วงของอายุนะคะก็เวลาพี่แนนวางแผนนะคะพี่แนนก็จะดูว่าลูกค้าออมสั้นออมกลางออมยาวแล้วก็ลูกค้าจะเกษียณยังไงแล้วก็จุดประสงค์ของลูกค้าอยากเกษียณด้วยไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะก็จะเอาตัวเลขเหล่านั้นนะคะมาตีเป็นมูลค่าเบี้ยมูลค่าทุนชีวิตแล้วก็ตอบโจทย์กันเพราะว่าจริงๆproduct แต่ละตัวของ Allianz ไม่ได้แข่งกันนะคะอย่าง My Double Plus หรือ My Quick Return เองเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของ Short Term แล้วก็ Long Term นะคะหรือ My บำนาญ Plus ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของ Annuity คือเงินที่เราจะได้หลังเราเกษียณเดือนรายปีนะคะก็แต่ละตัวเองคือมันตอบคนละ Objective อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย1คนเนี่ยสามารถมีได้ครบหมดเลยนะคะซื้อ6 7 8เล่มได้เลยใช่อย่างของพี่นันเองพี่นันมีทุกแบบนะคะที่โชว์อยู่ตรงนี้ค่ะพี่นันมีMy First Class My Health Plus Ultra นะคะ A85/X นะคะ My Double Plus ก็มี2เล่มนะคะ My Quick Return กำลังจะซื้อนะคะ My บำนาญ Plus มีแล้วคือมีครบแล้วนะคะก็สามารถมีได้360องศามีครบหมดเราวางแผนให้ตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแผนเรามันต้อง solid มันต้องแข็งคือพีระมิดทางการเงินของพี่แนนตอนนี้คือยังไงก็เป็นเชฟสวยสวยเหมือนพี่หรือเปล่าคะสวยเหมือนกันค่ะพี่แนนคะแล้วแต่ละช่วงอายุอะค่ะเห็นเขาบอกบางคนบอกว่า60ฉันก็จะเกษียณแล้วทำไมฉันต้องซื้อประกันด้วยหรือว่าฉัน50แล้วทำงานอีกแค่10ปีเองเดี๋ยวก็ต้องเกษียณแล้วไม่อยากซื้อหรอกประกันแบบนี้เราควรทำยังไงดีคะพี่แนนคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำถามที่พี่แนนเจอบ่อยมากเวลาไปพบลูกค้าที่สูงวัยหน่อยหรือว่าบางทีไปพบลูกค้าที่เด็กมากๆหน่อยก็จะมีอย่างสูงวัยหน่อยก็จะบอกว่าเอ้ย
ไม่ต้องซื้อแล้วประกันจะเกษียณแล้วใช่หรือเด็กหน่อยก็จะแบบเอ้ยหนูยังเด็กอยู่เลยไม่มีเงินไม่มีเงินด้วยแล้วก็ไม่ซื้อด้วยคือไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญใช่ในความเป็นจริงอะค่ะคือแม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่นะคะคือโควิดคือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ในอนาคตมันยังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาอีกไม่รู้อีกกี่ครั้งนะคะคือเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่มันมีแน่นอนนะคะคือนักวางแผนการเงินยังไงก็ดูแลได้ทุกช่วงอายุแล้วก็ทุกยุคสมัยค่ะคือจริงๆอ่ะพี่นันยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเวลาเราพล็อตไทม์ไลน์ของชีวิตของคนคนนึงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อายุ20แล้วกันเนาะ20 30 40 50 60อะไรเงี้ยคือแต่ละช่วงอายุอะค่ะมันมีความต้องการในการใช้ประกันที่ไม่เหมือนกันนะคะความจำเป็นของแต่ละประเภทของประกันก็ไม่เหมือนกันนะคะเอาจริงๆยกตัวอย่างเช่นตอนอายุ20กว่าเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยเราซื้อประกันทำไมหรือว่าแบบทำประกันให้ลูกที่อายุ20กว่าทำไมมันไม่จำเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่น่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรช่วงนี้หรอกอะไรเงี้ยยังไม่ใกล้แบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงไม่ใช่นะคือความต้องการทางการเงินนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของมีหรือไม่มีชีวิตประสบเหตุไม่คาดฝันหรืออะไรคือปัจจุบันนะมันรวมไปถึงการวางแผนการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าอาจจะเป็นแบบใบประกาศใบเซอร์อะไรเงี้ยล้วนต้องใช้เงินหมดนะคะหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วอายุ20กว่าเนี่ยปัจจุบันมันมีหลายแฟกเตอร์มากที่ทำให้เราเป็นโรคเร็วขึ้น oh. ดังนั้นคือบางคนเป็นมะเร็งตั้งแต่อยู่25นะคะบางคนเป็นมะเร็งตั้งแต่28คือสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดแต่มันก็เกิดได้นะคะทีนี้พออายุ30มันก็จะมีในเรื่องของอ่ะเราเริ่มทำงานที่2ที่3แล้วเราเริ่มมีเงินเดือนมากขึ้นแล้วมันก็จะมีในเรื่องของการวางแผนเกษียณ การวางแผนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยวางแผนได้หมดหรืออายุ40ก็จะเป็นระดับผู้บริหารแหละพอเป็นระดับผู้บริหารมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนคือเงินมาเยอะใช่ไหมมันก็ต้องผันมาลงทุนบ้างหรือภาษีเพราะว่าเงินเดือนมากก็ต้องจัดการภาษีให้มันเป๊ะนะคะหรือเกษียณเพราะว่าอีก20ปีก็เกษียณแหละนะคะคือจริงๆทุกช่วงอายุอะค่ะคือถ้าดูตามสไลด์ที่ขึ้นเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่มันต้องการนักวางแผนการเงินทั้งนั้นนะคะคือพออายุ60กว่าเนี่ยเราก็ดูเรื่องของลงทุนให้เงินงอกเงยเพราะว่าอายุ60เนี่ยแผนเกษียณคงนิ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเงินเหลือเก็บหรือเงินอะไรก็แล้วแต่เงินพิเศษที่เข้ามาก็มาวางแผนลงทุนนะคะหรือวางแผนเรื่องของมรดกก็ได้นะคะค่ะแอดมินคะสไลด์ต่อไปให้หน่อยค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยพูดย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันเนาะคือเวลาเราออกไปวางแผนให้ลูกค้าไม่อยากให้ไปฟิกซ์หัวหรือว่าโฟกัสว่าคนอายุเท่านี้เราจะขายตัวนี้หรือแบบเอ้ยเราไปเจอคนอายุ30เราจะขายบำนาญเราจะขายบำนาญพลัสอย่างเงี้ยคืออย่าไปบล็อกหัวตัวเองเพราะว่าตราบเท่าที่เรายังไม่ได้รู้ข้อกังวลของเขาหรือว่าตราบเท่าที่เรายังไม่ได้พูดคุยกับเขาอะค่ะเอาจริงๆคือทุก product ในเรนจ์ของบริษัทเนี่ยสามารถขายให้กับคนอายุ30ได้ทั้งหมดนะคะหรือบางทีเราไปเจอเด็กๆอะไรเงี้ยเราอย่าไปฟิกหัวว่าเฮ้ยคนเจนใหม่อาจจะแบบยูนิตลิงก์แน่ๆลงทุนแน่ๆเอาความเสี่ยงแน่ๆจริงๆไม่ใช่นะคะคือต้องไปเจอเขาก่อนเนาะเพราะว่าคนอายุ20กว่าทำสุขภาพก็ได้ทำ My Double Plus ก็ดีคือได้หมดหรือวางแผนเกษียณยังได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องคือใครที่คิดได้เร็วเขาก็จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วนะคะคือมันได้หมดอย่าบล็อกหัวตัวเองทีนี้ตอนนี้เรามีประกันที่เรียกได้ว่าเป็นประกันโควิดเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ไหมคะเป็นโปรดักต์อะไรคะพี่แอนประกันที่เรียกว่าเป็นประกันยุคโควิดที่เพิ่งออกมานะคะก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็คือตัว My Quick Return 12/6 นะคะออม6ปีคุ้มครอง12ปีตัวนี้ข้อดีก็คือว่าออมระยะสั้นค่ะพี่แอนปันผลดีลดหย่อนภาษีได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพคือประกันโควิดชัดๆมันตอบโจทย์ช่วงโควิดเพราะว่าเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านคือกังวลเรื่องของการไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลค่ะคือตัวนี้มันไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยกเว้นแค่ข้อ17ข้อเดียวคือตอบแค่ข้อเดียวนะคะก็สามารถทำได้แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือบริษัทออกระบบ non face to face มาตอบโจทย์ช่วงโควิดด้วยนะคะก็สามารถสมัคร
ออนไลน์ได้เลยตัดบัตรชำระได้แล้วก็รับ e-policy แล้วก็รับ e-free look ได้เลยนะคะก็คือ 100%ออนไลน์นะคะซึ่งตัวประกัน i12/6เนี่ยจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชอบส่วนตัวชอบเพราะว่า12/6อ่ะถ้าให้พูดคือจะพูดว่าสั้นก็สั้นจะพูดว่ายาวก็ยาวเพราะว่ามันสามารถขายได้กับคนทุกอายุคือที่บอกว่าขายได้กับคนทุกอายุเพราะว่าคนที่อายุ15อ่ะสมมติว่าลูกเราอายุ15แล้วกันเนาะเราสามารถซื้อ12/6ให้เขาก็ได้เพราะว่าอีก12ปีเขาก็อายุเท่าไหร่คะ27คือวัยที่จบออกมาแล้วกำลังจะเริ่มทำงานพอกำลังจะเริ่มจบป.โทออกมาแล้วเนาะกำลังจะเริ่มทำงานเขาอาจจะอยากทำธุรกิจหรือเปล่างั้นเราจะมีเงินก้อนนี้ให้เขาไปลงทุนทำธุรกิจดีไหมนะคะหรือเราจะขายให้กับคนอายุ25อ่ะถ้าคนอายุ25อีก12ปีเขาก็อายุเท่าไหร่คะ37หนูหกเล็กไม่ทันค่ะขอโทษด้วยไม่ไหวจริงๆนะคะก็อายุ37เนาะคือพออายุ37เนี่ยเงินก้อนเนี้ยคุณเอาเงินออกมาแล้วไปหาที่ลงทุนต่อก็ได้เพราะคุณอยู่ในวัยที่ต้องวางแผนเกษียณแหละก็ได้คุณก็เงินไปทำกำไรก่อนแป๊บนึงนะคะหรือคุณจะขายให้กับคนอายุ30 35อย่างเงี้ยคุณก็ขายไอเดียเกษียณเขาเพราะว่าอีก12ปีเขาก็ใกล้วัยเกษียณแล้วเนาะก็เอาเงินก้อนนี้มาเป็นเงินก้อนเกษียณหรือคุณจะขายให้กับคนอายุ45 50อย่างเงี้ย50คุณก็อายุ60กว่าแน่นอนคุณต้องการเงินก้อนไปอาจจะไปท่องเที่ยวอาจจะไปทำอะไรต่อของคุณก็ได้หรือขายคนอายุ60คุณก็ยังมีเงินที่เอาไว้ใช้ตอนที่คุณอายุ70กว่าเพราะว่าสมัยนี้มัน aging society เนาะคือ70กว่าก็ยังวัยรุ่นไม่ต้องใช้80ก็ยังแบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ได้หมดนะคะคือขายได้กับคนทุกอายุทุกอายุถ้ามันดีขนาดนี้ค่ะในมุมมองของนักการตลาด 12/6 เป็นยังไงคะโอเคก็วันนี้คือสิ่งที่พี่แนนอยากมาแบ่งปันนะคะคือในฐานะของนักการตลาดด้วยละกันเพราะว่านอกเหนือจากเราเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยแบ็คกราวด์ของพี่แนนก็คือมาทางสายการตลาดด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์สอนการตลาดสอนอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะเอาไอเดียการตลาดเนี้ยเอาง่ายๆแบบเนี้ยมาแชร์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็คือถ้าพูดถึงการตลาดอะค่ะคืออันแรกสุดนะคะที่ทุกคนต้องเรียนคือคิดว่า marketing 101ละกันนะคะต้องรู้จักใช่ไหมคะน้องปันมันคืออะไรคะมันคือ 4P คือจริงๆอะ 4P อะมันเป็นคล้ายๆกับแบบOriginal ดั้งเดิมเลยคือใครที่เป็นนักการตลาดแล้วไม่เคยได้ยินคำว่า 4P คือไม่ใช่นักการตลาดคือ marketing เบื้องต้นใช่101ค่ะคือ 4P ไม่ว่าปัจจุบันมันจะแบบวิวัฒนาการไปเป็น 6P 7P 10P อะไรก็แล้วแต่หรือจะ 4C หรือจะ 4E อะไรเงี้ยคือ original ของมันจริงคือแค่ 4P เองนะคะไป 10P แล้วเหรอคะ 10P ค่ะ 10P10P อะไรบ้างคะพี่แดง4P ก็คือ product price place promotion นะคะซึ่งเป็น4ตัวที่แนนดึงมาแชร์เพราะว่าแนนรู้สึกว่ามัน complete แล้วมันตอบโจทย์แล้วนะคะซึ่ง P แรกคือเรื่องของ productคือ product คืออะไรคือ 12/6 จริงมันก็คือ product เนาะมันก็คือกรมธรรม์เล่มหนึ่งนะคะแต่ว่า product ในที่นี้ในมุมมองของแนนเนี่ยมันไม่ได้จับแค่ product มันจับ service ด้วยซึ่ง service ในที่นี้ก็คือตัวเราคือนอกเหนือจากสินค้าที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันออกโดย Allianz ซึ่ง Allianz เนี่ยอยู่ในโลกนี้มา100กว่าปีแล้วนะคือถ้าเป็นอายุคนก็คือแบบคือกลมกล่อมแล้วอะเนาะ100กว่าปีคืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเกิน100ปีอ่ะมันคือมันมั่นคงคือมันยากที่จะล้มอ่ะคือมันมั่นคงมากดังนั้นคือเรื่องของ product เรื่องความมั่นคง product อ่ะคือเราโอเคแล้วทีนี้ก็คือมาในเรื่องของ service อะไรเงี้ยคือ service นะคะก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ว่าเราจะ positioning ตัวเองยังไงคืออย่างของแนนเองนะคะก็คือ position ตัวเองเป็นนักวางแผนการเงินแล้วก็เวลาเราออกไปพบลูกค้าค่ะคือเราจะไม่ใช้แบบประกันนำคือเราจะเอาการวางแผนลูกค้านำเราจะเอาความต้องการเราจะเอาความกังวลลูกค้านำดังนั้นเนี่ยมันมีหลายครั้งมากๆคือแนนแชร์ใน full time แบบเกือบจะทุกเคสนะคะว่าเวลาแนนออกไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยเราอย่าไปด้วย product เพราะว่าถ้าเราไปด้วย product อ่ะนั่นคือ maximum ที่คุณจะทำได้แล้วแต่ว่าถ้าเราออกไปด้วยการที่เราจะไปวางแผนให้เขาเราจะไปทำความเข้าใจเขาเราอยากจะเอาสิ่งดีๆเราอยากจะเอาอะไรที่เขาได้เต็มๆไปให้เขาเนี่ยพอไปถึงพอเราเริ่มวางแผนกันจริงๆอะค่ะ
คุณจะค้นพบเลยว่าเฮ้ยสถานการณ์ของคนแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวนี้เขาต้องมีตัวนี้มาเสริมเขาต้องเอาตัวนั้นมาปิดเขาต้องเอาตัวนี้มาทำเกษียณนะเขายังมีเงินเหลือมาลงทุนกับยูนิตลิงก์ได้นะคือมันวงจรมันเยอะมากกว่าที่เราจะเอา product ตัวใดตัวหนึ่งไป lead เพราะว่าจริงโฟกัสกับแบบอะไรเงี้ยคือสำหรับนั่นเองนะคะนั่นรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราใจแคบอะคือเราแบบเราไม่ฟังความต้องการจริงๆของลูกค้าอะไรเงี้ยดังนั้นคืออยากให้ไปแบบใจกว้างคือไปแบบไปวางแผนเต็มๆดีกว่าคือลูกค้าต้องได้ประโยชน์มากๆแบบเต็มๆก่อนเราสิ่งที่เราจะได้ค่อยตามมานะคะอันนี้คือความคิดของแนนนะคะแล้วก็พีที่สองแล้วกันเนาะพีที่สองคือ price นะคะ price ก็คือถ้าแปลภาษาไทยคือราคาแต่ราคาในที่นี้มันก็รวมไปถึงผลประโยชน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้จาก product ตัวนี้ด้วยนะคะก็ตัวนี้เหมือนที่บอกไปเลยนะคะมันมั่นคงคือออมสั้นเงินต้นไม่หายนะคะมีปันผลที่ดีแล้วก็เวลาคิดเป็นในARค่ะมันจะได้ประมาณ 1-2% คือเป็น base case กับเป็น base case อย่างเงี้ยเนาะก็ IRR ถ้าเทียบกับออมสั้นแค่เนี้ยIRR นี่คือดีมากในตลาดนะคะเพราะว่าอย่างพันธบัตรรัฐบาลที่กำลังจะออกมาก็ประมาณ 2% ดังนั้นคือซื้อตัวเนี้ยเซฟกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ครบสัญญาก็มีโบนัสอีกก้อนนึงนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเราไปพบกับลูกค้าบางท่านที่เขายังลดหย่อนภาษีไม่เต็มนะคะตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยอันนี้คือเรื่องของมีปันผลลดหย่อนได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะตอบโจทย์ตอบโจทย์ทุกคนทีนี้พอมาพีที่3คือ place คือ place เนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงสถานที่ในการซื้อของแบบตลาดแบบห้างอะไรเงี้ยจริงๆคือ place สำหรับมุมมองนักการตลาดคือเป็นจุดไหนก็ได้ที่เกิดการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มันจะเป็นออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับมุมมองนักการตลาดนะคะคือเรามอง place เนี่ยครอบคลุมไปทั้งหมดซึ่งสำหรับตัว 12/6 เองอะค่ะ place ตัวเนี้ยมันสะดวกมากถึงขั้นที่ว่าคุณไม่ต้องกระดิกไปไหนคุณแค่มีมือถือคุณแค่มีมือถือนะคะแล้วก็คุณจะทำ non face to face ก็ได้คุณจะตัดชำระออนไลน์ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคือ place สำหรับตัว 12/6 คือตอบทุกโจทย์ณสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะคะ P สุดท้ายค่ะก็คือโปรโมชั่นในที่นี้มันหมายรวมไปถึงช่องทางการสื่อสารด้วยซึ่งช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าก็คือนอกเหนือจากของ1373แล้วอ่ะคือบริษัทเราก็ยังมีช่องทางการสื่อสารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะหรือจะเป็นทาง SMS นะคะที่เขาเปิดเพิ่มแล้วก็จะมี LINE ด้วยนะคะแล้วก็อย่างช่องทางส่วนตัวของเราเองก็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็จะมี Fanpage ของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ณสถานการณ์ปัจจุบันคิดว่าน่าจะได้ใช้งานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรพิเศษที่เราอย่าลืมว่า 12/6 เองเนี่ยก็สามารถใช้โปร 0% ได้เหมือนกันอ๋อแบบกับโปรกับบัตรเครดิตใช่ไหมคะการทำกับกรุงศรีทีนี้ค่ะหลังจากที่พี่แนแชร์ไอเดียมาทั้งหมดตลอดกว่า30นาทีนะคะก็บอกว่าพี่แนเนี่ยคือตัวอย่างโรโมเดลของ Gen Y รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอยากให้พี่แนแบ่งปันแนวทางการทำงานค่ะและการใช้ชีวิตในแบบของแนพี่แนโอเคก็พี่แนนแชร์อย่างนี้นะคะก็ส่วนตัวแล้วอะค่ะตั้งแต่เด็กจนโตอะคือเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันเหมือนเป็นบันไดชีวิตเนาะคือการที่เราจะก้าวขึ้นไปแต่ละสเต็ปของชีวิตอะค่ะมันต้องการเปลี่ยนแปลงในตัวเราการเปลี่ยนแปลงทาง mindset นะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่อะค่ะพี่แนนจะเปลี่ยน mindset แล้วก็ปรับแอคชั่นโดยที่สุดท้ายแล้วค่ะมันก็จะ achieve great result นะคะคือยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปสมัยเอาสมัยเด็กเลยแล้วกันเนาะสมัยก่อนเข้ามหาลัยสมัยก่อนเข้าธรรมศาสตร์ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้แหละว่าพี่แนนจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ปะแต่น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าก่อนเข้าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อะค่ะพี่แนนมาจากศิลปภาษาเรียนศิลปภาษาไม่มีใครรู้อันนี้คือมาเปิดเผยที่แรกเลยคือปกติเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นวิทย์คณิตหรือไม่ก็สิ่งคำนวณใช่แต่พี่ได้มาจากศิลปภาษามาจากศิลปภาษาจีนอังกฤษค่ะทีนี้คือที่ยกตัวอย่างเพราะว่าณจุดนั้นนะคะจุดที่เราอยู่ม.5 ม.6เนี่ยเราคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้า
าเราไปเรียนอักษรหรืออะไรอย่างเงี้ย4ปีอะเราอาจจะถูกจำกัดสโคปการทำงานนะคะคือมันจะต้องไปเป็นนักภาษาหรือว่าจะต้องไปเป็นล่ามหรือจะต้องเป็นทัวร์ไกด์อะไรอย่างงี้เนาะคือเฮ้ยมันลิมิตไปหรือเปล่าสำหรับส่วนตัวนะคะลิมิตไปหรือเปล่าเราก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราไปลองคณะอะไรที่มันให้ tools ให้แบบเครื่องมือในการไปทำได้หลายๆอาชีพดีกว่าไหมเราก็เลยเอื้อมไปได้ถึงแค่ประมาณเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าจริงๆเศรษฐศาสตร์อะคือมันกว้างมากคือมันกว้างมากคือคุณจะไปสายการเงินคุณจะไปสายนักวิเคราะห์คุณจะไปสายสายเทรดสายอะไรก็ได้นะคะดังนั้นน่ะพอเราคิดแล้วว่าเอ้ยเป้าเราเปลี่ยน mindset เราก็ต้องเปลี่ยนตามถูกปะคือพอเราปรับ mindset ว่าเฮ้ยงั้นเราต้องย้ายสายเราวิธีการกับแอคชั่นมันตามมาพอมันตามมาเสร็จมันก็คือการที่คนอื่นเขาเรียนสินคำนวณมา3ปีเนาะเราไปเรียนจ้างคนมาสอนเลขสอนแซดอย่างเงี้ยสอนเลข1เดือนแล้วไปสอบเดือนเดียวเดือนเดียวแต่คือ mindset เรามันชัดเพราะมันเปลี่ยนแล้วไงคือพอ mindset มันชัดคือความขยันความบ้าดีเดือดอะไรเงี้ยมันไฟมันมาเองเพราะว่าคือถ้าฉันไม่ติดคณะเศรษฐศาสตร์คือฉันจะไม่เรียนอะไรคือฉันจะไม่เรียนอะไรแต่ทางถอยฉันไม่เรียนคนอื่นเรียนเลขได้ฉันก็ต้องทำเลขได้อย่างเงี้ยคือพอเราเปลี่ยนความคิดเรามีแอคชั่นใช่ปะสุดท้ายก็เข้าได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือประสบความสำเร็จที่เราได้เข้าเรียนที่คณะที่เราต้องการค่ะแล้วตอนทำงานล่ะคะมีตัวอย่างสักหนึ่งเคสไหมมีค่ะจริงๆอ่ะมีเคสหนึ่งที่เรียกว่าหาหรือโหดมากก็คือเคสเมื่อตอนปลายปีนะคะตอนที่ทำอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็คือเคสตอนที่เราพยายามจะปิด MDRT อันนี้ลุ้นระทึกมากตื่นเต้นมากคือตอนพฤศจิกายนนะคะ1พฤศจิกายนเนี่ยพี่แนนขาดเบี้ยอีกประมาณเกือบ2ล้าน2ล้านตอนพฤศจิกายนใช่2เดือนขาด2ล้านแต่คือเราอยากได้แล้วอะแล้วเราก็เลยมาปรับ mindset เราว่าเฮ้ยงั้นเราจะ go for it เราจะไปทางเนี้ยแหละเราจะไปให้ได้พอเราปรับความคิดปรับหัวปุ๊บเนี่ยประกอบกับว่าพฤศจิกายนเนี่ยพี่เนนมาเข้า full time ของโค้ชสง่าด้วยคือเรียนไปทำงานไปเรียนไปทำงานไปอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันเหมือนมันฮึดมันบ้ามันก็แบบนัดเต็มทุกวันนะคะ mindset มา action มาสุดท้ายก็คือก็ได้เพราะว่าอย่างพฤศจิกาคือเราก็ปิดมาแล้วระดับนึงแล้วแหละแล้วธันวาคือเราก็เอาอีกเพราะว่าธันวาเรายังขาดอีกล้านกว่าล้านกว่ากับ30วันสุดท้ายธันวาเราเอามาอีกล้าน8อย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยคือพอเราปรับหัวเราทุกอย่างมันมาเองก็คือคิดใหญ่ทำใหญ่ใช่ค่ะก็ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมถูกต้อง Great Result ใช่ไหมคะใช่คิดใหญ่ต้องไม่ทำเล็กสุดยอดวันนี้นะคะเราก็ ไลฟ์สดยังเหลือเวลาอีกเราจะเปิดช่องทางให้กับสมาชิกในไลฟ์สดนะคะคิดคำถามส่งมาเลยค่ะอยากถามอะไรกับพี่แนนอาจารย์แนนหรือว่าอะไรใดๆนะคะถามมาได้เลยนี่มีคุณขวัญชนกนะคะบอกว่าวิทยากรสวยมากยิ้มหวานให้กับคุณขวัญชนกนิดนึงได้ไหมคะคุณพิเชษบอกว่าได้สาระเนื้อหาไปเต็มๆบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปวางแผนการเงินให้กับลูกค้าสุดยอดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ1ชั่วโมงเต็มยินดีค่ะทุกคนได้สาระมากนี่ค่ะน้องตาลบอกว่าจะเอาไอเดีย 12/6 ไปคุยกับคุณพ่ออที่การเกษียณนะคะได้ค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวน้องตาลเนี่ยจะต้องส่ง 12/6 มาอีก1ล้านแน่นอนจากคุณพ่อใช่ไหมคะได้แน่นอนค่ะมีใครอีกไหมคะคุณจุติพรนะคะคุณจุติพรบอกว่าวิทยากรเก่งมากสวยมากแล้วก็ชอบพีระมิดทางการเงินค่ะเอาไปใช้ได้เลยค่ะใช้งานได้จริงใช้ง่ายเดี๋ยวคุณจุติพรบอกว่าจะไปทำให้พีระมิดการเงินของตัวเองเนี่ยเต็มแล้วก็สวยเลยโอเคค่ะยินดีค่ะนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าอายุ25ปีมีเงินเดือน 30,000 บาทอยากเริ่มฝากเงินแนะนำฝากแบบไหนดีครับโอเคก็คือถ้าเริ่มจากอายุ25นะคะคือดีมากเลยเพราะว่าเรายังมีระยะทางในการเก็บเงินอีกเยอะมากคือสมมติลองถามตัวเองดูว่าอยากเกษียณอายุเท่าไหร่ก่อนนะคะสมมติถ้าอยากเกษียณอายุ60อ่ะจาก25ไป60มันอีกเท่าไหร่อ่ะ
35ปีใช่ไหมคะก็เราก็ทดไว้ว่าคุณมีเวลาเก็บเงิน35ปีแล้วก็เราลองคาดการดูว่าเราอาจจะอยู่จนถึง85อะไรเงี้ยดังนั้นคือ60จนถึง85คือช่วงใช้เงินคือช่วงที่เราไม่ทำงานแหละนะคะดังนั้นก็เรามีเวลาเก็บเงินเท่านี้มีเวลาใช้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยคุณก็ลองคิดย้อนกลับมาดูนะคะว่าปลายทางคุณอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่คูณออกมาเป็นก้อนปุ๊บแล้วลองมาบวกลบดูว่าไอ้เงินที่เราจะออมเนี่ยเดือนละ 20,000 เนี่ยมันปลายทางแล้วมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งคือถ้ามันไม่ตอบโจทย์อะไรเงี้ยก็ต้องมาปรับแผนกันใหม่ว่าเอ้ยเราจะออมเพิ่มไหมหรือเราจะหาทางลัดเช่นเอาเงินก้อนเล็กออมให้มันบวมเป็นเงินก้อนใหญ่ผ่าน My Double Plus ก็ได้หรือในอนาคตพอคุณอายุ35ใช่ไหมคะอันนี้25ก่อนเนาะพอมา35คุณมีเงินเดือนมากขึ้นพอมีเงินเดือนมากขึ้นอ่ะคุณไม่ได้ออมเดือนละ 20,000 แล้วคุณก็แบ่งเงินมาบางส่วนมาซื้อไม้บำนาญ Plus ไม้ลดหย่อนภาษีก็ได้นะคะก็จะได้ปลายทางก็จะได้มี Achieve เป้าหมายการเงินได้เร็วขึ้นนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะอยากเปรียบเทียบการฝากเงินกับธนาคารและประกันมีไอเดียยังไงบ้างมีไอเดียยังไงบ้างคะจากค่ะคุณซาร่าค่ะโอเคคือการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยสำหรับพี่แนนนะคะในยุคแบบนี้พี่แนนมองว่าฝากเอาไว้เพื่อให้เป็นเสริมสภาพคล่องเพราะว่าจริงๆดอก25สตางค์อะไรเงี้ยมันแพ้เงินเฟ้ออยู่แล้วคือเรียกได้ว่าฝากไปเงินยิ่งหดค่าเนาะดังนั้นเนี่ยฝากไว้เฉพาะ6เดือน8เดือนที่เราใช้เพื่อสภาพคล่องดีกว่าส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเราต้องจัดสรรปันส่วนนะคะยกตัวอย่างเช่นบางส่วนคุณอาจจะต้องเอามาออมเพื่อออมแบบเซฟเนาะก็คือตามแบบ 12/6 My Double Plus 15/20 อะไรก็ว่าไปนะคะหรือจะเป็น My บำนาญ Plus อย่างเงี้ยหรือบางส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าฐาน protection คุณแน่นแล้วคุณจะเอาไปออม unit link ก็ได้อันนั้นก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นแต่ว่า unit link มันก็จะมีข้อบ่งใช้นะคะคือคุณไม่สามารถไปจับเฉพาะ unit link แล้วคุณไม่สนใจประกันตัวอื่นเนาะเพราะว่าแต่ละตัวมันตอบคนละโจทย์กันนะคะก็สามารถคิดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ๋อเนี่ยแสดงว่าไอ้พีระมิดทางการเงินที่พี่แนนแบ่งปันไปเมื่อประมาณก่อนหน้านี้เนาะเราก็จับชีวิตเราไปลงทำพีระมิดทางการเงินให้เต็มทั้งหมดใช่คืออย่างดูพีระมิดทางการเงินนะคะ product ที่แนนเอามาตอบโจทย์เนี่ย unit link มันจะไปอยู่บนสูงสุดของพีระมิดเนาะเพราะว่ามันจะมีส่วนของการลงทุนด้วยดังนั้นเนี่ยการลงทุนมันมาพร้อมความเสี่ยง คือคุณมีสิทธิ์ได้ตั้งแต่ติดลบไปจนถึงบวก18ดังนั้นน่ะมันคุณจะไปรีไลน์ 100% กับประกันประเภทแบบนั้นคือมันคงจะไม่ได้นะคือมันต้องจัดสรรปันส่วนกันซึ่งอันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเรานะคะที่จะเข้าไปช่วยวางแผน financial planner นะคะถูกต้องค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักครู่นะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูก2ขวบภรรยาเป็นแม่บ้านเงินเดือน 150,000 ควรทำประกันวงเงินเท่าไหร่ดีครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคำถามที่คุณเจออยู่แล้วในชีวิตจริงลูกค้าเขาจะมาแบบนี้แหละค่ะเขาจะให้โจทย์เรามาเลยดังนั้นเนี่ยเวลาคำนวณ นะคะนั่นก็จะดูคือเอาพีระมิดทางการเงินมาตั้งให้ลูกค้าเลยก็ได้นะคะก็ดูคือสมมุติละกันว่าลูกค้าท่านนี้ยังไม่มีประกันอะไรเลยนะคะก็เวลาเราคำนวณว่าเขาควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่อ่ะลองดูก่อนว่ามีลูก2ขวบ1คนลูก2ขวบเอาว่าจนจบปริญญาตรีต้องใช้เงินก้อนเท่าไหร่นะคะสมมุติละกันว่า5ล้านนะคะเอาแบบโรงเรียนธรรมดาเนาะจบปริญญาตรีลูกใช้เงิน5ล้านก็จดเอาไว้ก่อน5ล้านแล้วก็ลองดูว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพราะว่าภรรยาเป็นแม่บ้านด้วยนะคะก็อันนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็คุณลองคูณค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็คูณไปสัก5ปีก็ได้สมมติว่าใน5ปีนี้อาจจะต้องใช้เงินประมาณ3ล้านนะคะก็รวมเงินก็เป็น8ล้านแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาถะอีก2ล้านก็ตีกลมๆ10ล้านนะคะใน 3-5 ปีนี้และก็จนลูกจบปริญญาตรีคุณต้องมีเงินก้อน10ล้านคำถามก็คือว่าเวลาคุณมาคิดคำนวณเป็นทุนประกันนะคะมันเหมือนกันเลยคือมูลค่าชีวิตของคุณเนี้ยคุณได้มาแล้วก้อนเนี้ย10ล้านคือถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเดินออกจากบ้านแล้วคุณไม่ได้กลับบ้านน่ะเงิน10ล้านนี้คุณมีให้ที่บ้านหรือยังค่ะถ้ายังไม่มีอันนี้คือทุนประกันของคุณซึ่งทุนประกัน10ล้านคุณมีเงินเดือน 150,000 จริงคุณหารเฉลี่ยออกมาคุณก็ไปซื้อตามทุนประกันนั้นก็ได้แล้วนะคะคือแล้วแต่เลือกแบบเลยคือคุณจะเอาทุนสูงเบี้ยต่ำคุณก็ลองดูบางประเภทก็ได้บริษัทเราก็จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของแบบประกันเนาะลองไปเลือกดูตั้งต้นไว้ว่าทุน10ล้านแต่ว่าเบี้ยเท่าไหร่ก็ไปใช่ค่ะก็อันนี้คือที่แชร์ให้ฟังเป็นวิธีคิดเบื้องต้นเพียงแต่ว่าเวลาเราเลือกแบบอะค่ะ
แนนอาจจะต้องทราบรายละเอียดมากกว่านี้อีกนิดนึงว่ามุมมองความเสี่ยงคุณรับได้แค่ไหนแล้วก็แนนอาจจะต้องทราบเพิ่มเติมว่าคุณมีเป้าหมายทางการเงินหรืออะไรยังไงเพิ่มเติมอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาแนนวางแผนนะคะแนนจะไม่ได้วางแผนแค่เฉพาะ protection เนาะคือเราจะวางแผนยาวไปจนถึงเกษียณจนถึงสูงสุดของพีระมิดเลยนะคะก็ถ้าเรามีข้อมูลมากกว่านี้คือเราก็จะได้พีระมิดของลูกค้าท่านนี้ก็ครบวงจรเหมือนเดิม completely นะคะใช่ค่ะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะอยากให้พี่แนนฝากอะไรกับผู้ชมในไลฟ์สดทางบ้านนิดนึงค่ะโอเคก็ณสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะคือเชื่อค่ะว่ามันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับทุกคนทุกจุดทุกที่ที่คุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามุมมองเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราคิดให้มันลบอ่ะชีวิตมันก็จะลบคือวันนี้อยากมาเป็นตัวแทนของคนGen Yละกันคืออยากมาให้กำลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยากให้คุณยิ้มรับไปกับมันเพราะว่ามันมีบางอย่างค่ะที่เราคอนโทรลได้แต่มันก็มีบางอย่างที่เราคอนโทรลไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการระบาดของโรคคือเราไม่สามารถควบคุมมันได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้คือตัวเราก็อยากให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนลองดูว่า1สมองกับ2มือของเราอะค่ะมันวันนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแล้วก็เชื่อค่ะว่าผู้ชมที่ดูอยู่ทุกท่านแล้วก็สมาชิก Victory ทุกคนจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะใช่ไหมคะคุณแนนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วก็สู้ๆนะคะก็อย่ายอมแพ้ค่ะค่ะเราจะชนะค่ะ ค่ะก็ในฐานะในตัวแทนในนามของตัวแทนสโมสรเดอะเกรทนะคะก็ขอบคุณพี่แนนมากนะคะที่มาเป็นวิทยากรคนสวยนะคะแบ่งปันไอเดียการเงินแบบง่ายๆนะคะเชื่อว่าทุกคนในไลฟ์สดวันนี้จะได้ประโยชน์มากๆแน่นอนค่ะและเดอะเกรทคลับในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันพฤหัสบ่าย 3:00 นที่แฟนเพจสยามพารวยนะคะเราจะมาพบกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะวิทยากรในสัปดาห์หน้านะคะก็เป็นสาวสวยเช่นเดิมค่ะท่านจะมาในหัวข้อเลือกถูกที่ถูกเวลาใช่เลยค่ะคุณจุธารัตน์ปณิธิพงศ์นะคะ Unit Manager Victory Felix So Happy ค่ะพบกับเธอแน่นอนในแฟนเพจสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตเวลาบ่าย 3:00 นนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็ให้ทุกคนมากดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะเราจะได้เป็นเด็ดไอดอลค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ